ถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จวิธีที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือคุณต้องเรียนแบบคนสำเร็จค่ะคนรวยเขามีนิสัยแบบไหนให้คุณทำแบบนั้นคนสุขภาพดีเขามีนิสัยยังไงเขาถึงสุขภาพดีคุณก็ทำตามเขาคนที่เขาสามารถทำธุรกิจได้สำเร็จเขาเริ่มต้นยังไงในแต่ละวันเขาทำอะไรบ้างคุณก็ต้องทำแบบเดียวกันกับที่คุณอยากจะเป็นค่ะ เพราะว่านิสัยเหล่านี้เป็นเรื่องที่ฝึกฝนกันได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจว่าคนประสบความสําเร็จเขาจะต้องทําเรื่องที่เหนื่อยจะต้องทําเรื่องที่ยากนั่นเป็นความเข้าใจผิดค่ะคนประสบความสําเร็จทุกวันเขาอาศัยการยืนระยะเวลานานด้วยการทํานิสัยเล็กๆแต่ว่าทําต่อเนื่องและทําอย่างสม่ําเสมอนั่นเองค่ะวันนี้ครูเก๋มี20นิสัยเล็กๆ ที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นถ้าคุณสามารถที่จะเลือกและนำไปปฏิบัติตามได้รับรองชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปข้อที่1ทันทีที่คุณตื่นนอนในตอนเช้าให้คุณดื่มน้ำในทันทีเพราะว่าน้ำจะช่วยกระตุ้นระบบต่างๆในร่างกายของคุณให้ตื่นตัวและคุณจะรู้สึกสดชื่นค่ะหาน้ำมาวางไว้ใกล้ๆตัวคุณทำให้คุณสามารถมองเห็นได้ทันทีที่คุณตื่น คุณจะได้หยิบมาดื่มได้ทันทีนะคะข้อที่2ให้คุณตื่นนอนเช้าขึ้นอย่างน้อย15หรือ30นาทีค่ะลองนึกดูว่าคุณจะมีเวลาทำอะไรได้เพิ่มมากขึ้นจากเวลาที่คุณตื่นขึ้นมาค่ะหากคุณเคยตื่น7โมงเช้าขยับมาตื่น6โมงครึง่งหากคุณเคยตื่น6โมงครึง่งขยับขึ้นมาตื่นตอน6โมง เห็นไหมคะว่าเวลาที่คุณได้เพิ่มขึ้นมาอีก30นาทีคุณสามารถที่จะจัดสรรสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ให้กับตัวของคุณเองขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาเวลานั้นไปทำอะไรค่ะข้อที่3เขียนสิ่งที่คุณขอบคุณ3อย่างและก็เขียนทุกๆวันนะคะคุณรู้สึกขอบคุณกับอะไรบ้างเหตุการณ์ที่คุณเจอเอาเรื่องง่ายๆก็พอค่ะเพราะว่าคุณจะไม่อยากเขียนถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องยาก คุณจะนึกไม่ออกด้วยซ้ำว่าวันนั้นคุณเจอเรื่องดีๆอะไรบ้างอาจจะแค่วันนี้มีพี่ที่ทำงานเปิดประตูให้ฉันหรือวันนี้ฉันได้กินไข่เจียวที่โรงอาหารอันแสนอร่อยวันนี้เพื่อนที่ฉันรักช่วยเหลือฉันในเรื่องของการทำเอกสารที่ฉันไม่ค่อยเข้าใจคุณจะได้มีเรื่องให้เขียนได้ทุกๆวันเพราะว่าคุณมีเรื่องที่เกิดขึ้นดีๆในทุกๆวันเพียงแต่บางทีคุณอาจจะมองไม่เห็นมันเท่านั้นเอง ดังนั้นฝึกมองโลกให้อยู่ในแง่บวกฝึกที่จะมองข้อดีของคนอื่นฝึกที่จะมองเหตุการณ์ดีๆต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณในแต่ละวันยิ่งคุณฝึกที่จะเขียนได้ทุกวันในแต่ละวันสมองของคุณจะพยายามมองหาแต่เรื่องดีๆผู้คนดีๆที่เข้ามาในชีวิตค่ะข้อที่4อย่าลืมที่จะพัฒนาตนเองด้วยการอ่านหนังสือหรือว่าฟังพอดแคส ครูเก๋ไม่ห่วงหรอกนะคะคนที่มาติดตามในช่องของครูเก๋เพราะว่าคุณเป็นคนหนึ่งแล้วละ่ะที่รักในการพัฒนาตนเองคุณรู้ว่าครูเก๋จะเอาแง่คิดจากการอ่านหนังสือจากการอ่านบทความจากการฟังพอดแคสต์หรือจากการที่ครูเก๋ได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องราวดีๆมาเล่าให้คุณฟังอยู่สม่ำเสมอดังนั้นนะคะ การที่คุณอ่านหนังสือการที่คุณฟังพอดแคสต์การที่คุณเติมความรู้ในทุกๆวันมันจะทำให้คุณได้รู้เรื่องใหม่ๆเพิ่มขึ้นวันละหนึ่งเรื่องมันจะทำให้สมองของคุณพัฒนาขึ้นในทุกๆวันแถมสมองของคุณยังจะมีความคิดสร้างสรรค์และก็มีไอเดียในเรื่องต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่ 5. ออกกาลังกายอย่างน้อย15นาที อาจจะไม่ต้องเป็นการออกกําลังกายหนักๆก็ได้นะคะอาจจะแค่ยืดเส้นยืดสายแค่นั้นก็ช่วยหารแรงกายของคุณกระปรี้กระเปื่าได้แล้วค่ะสิ่งที่ครูเกททาก็คือกระโดดตบในตอนเช้าค่ะหรือบางวันก็เป็นซิดอัพหรือบางทีก็เป็นสควอตสามารถทําได้ในช่วงเวลาอันสั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้พื้นที่สิ้นเปลืองอะไรมากเลยค่ะคุณก็ลองเลือกวิธีการที่มันเหมาะสมกับตัวของคุณเองนะคะข้อที่6 อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพโดยการเพิ่มผักเพิ่มผล,ลไม้ในมื้ออาหารของคุณบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้คุณได้รับสิ่งดีๆโภชนาการดีๆการที่คุณกินอาหารที่ดียังไงสุขภาพที่ดีของคุณก็จะตามมาค่ะข้อที่7อย่าลืมที่จะทำสมาธิใช่แล้วค่ะครูเกตพูดคำว่าทำสมาธิการทำสมาธิไม่ใช่การนั่งสมาธิ แต่ถ้าคุณมีเวลาและคุณเป็นคนที่มีจิตใจสงบสามารถนั่งสมาธิได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะอย่างน้อย3-5นาทีฝึกจิตใจของคุณให้สงบชีวิตของคุณจะมีสติมากขึ้นแต่ถ้าคุณนั่งสมาธิไม่ได้ให้คุณลองฝึกทาสมาธิสาหรับครูเกศแล้วใช้วิธีการนับถอยหลังค่ะแต่คุณต้องนิ่งอยู่กับตัวเลขนั้นจริงๆสมมติคุณอยากทำสมาธิสักหนึ่งนาทีคุณก็นับถอยหลังตั้งแต่60สิบ 59 58ลดลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเลขหนึ่งนั่นก็แปลว่าคุณได้ทำสมาธิจำนวน60วินาทีหรือว่า1นนาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าคุณอยากเพิ่มจำนวนก็สามารถทำได้แต่ถ้าวันไหนคุณมีเวลาน้อยคุณก็ใช้ตัวเลขในการนับที่มันลดน้อยลงมันจะทำให้คุณมีสมาธิและก็จดจ่อกับการทำงานได้มากขึ้น คุณรู้ไหมคะการทําแบบนี้ทุกๆวันจะทําให้เราเป็นคนที่นิ่งขึ้นควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นและก็ทําให้จิตใจของเราสงบแล้วก็สดชื่นแจ่มใสในทุกๆวันค่ะลองทําดูนะคะข้อที่8โทรหาคนที่คุณรักสัป,ปดาห์ละครั้งถึงสองครั้งถ้าคุณอยู่ไกลกันกับคนที่คุณรักหรือบางทีคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอกันบ้างในเสราร์อาทิตย์ แต่คุณก็ต้องไม่ลืมที่จะโทรหากันถามถึงสารทุกสุกดิบอาจจะถามคำถามง่ายๆว่าทำอะไรอยู่วันนี้กินข้าวหรือยังเมนูที่ทำวันนี้เป็นอะไรวันนี้มีเหตุการณ์อะไรจะเล่าให้ฟังไหม เป็นเรื่องง่ายๆค่ะมันจะเป็นการสารสัมพันธ์ที่ดีในแต่ละวันของคุณกับคนในครอบครัวและก็สร้างสร้างความรักที่ดีๆแม้แต่ตัวคุณเองคุณก็จะรู้สึกไม่เหงาและรู้สึกอบอุ่นที่คุณยังมีคนที่รักคอยซับพอร์ตคอยให้กำลังใจคุณอยู่ดังนั้นถ้าเขาไม่โทรมาหาคุณคุณเป็นฝ่ายที่จะเริ่มโทรหาเขาก่อนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะคะข้อที่9คุณต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่างน้อยสัป,ปดาห์ละหนึ่งเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านของการสื่อสารด้านของงานอดิเรกด้านของอสิ่งที่คุณสนใจอ่ะกูเกิลไม่ยกตัวอย่างแล้วกันเพราะแต่ละคนก็อาจจะมีความสนใจในเรื่องต่างๆที่แตกต่างกันไปลองดูว่าคุณจะเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆได้บ้างในเรื่องของคุณสนใจวันละหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องเห็นไหมคะว่าพอเวลาผ่านไปคุณจะมีเรื่องที่สามารถทําได้เก่งได้อย่างมากๆเพิ่มขึ้นเลยล่ะคะ่ะคอที่10บ คุณต้องจัดห้องให้เป็นระเบียบทุกวันการที่คุณทำบ้านของคุณให้สะอาดมันจะทำให้จิตใจของคุณสะอาดแล้วก็มีความคิดมีไอเดียสร้างสรรค์ไปด้วยข้อ1 1คุณต้องงดใช้สื่อโซเชียลมีเดียก่อนนอนค่ะสักประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะดีนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไถ่ฟีดก่อนนอนมันจะทำให้คุณเจอเรื่องที่คุณสนใจเรื่องที่คุณอยากดูเรื่องที่ทำให้คุณตื่นเต้นและอาการที่คุณจะง่วงมันก็จะมีน้อยค่ะ ยิ่งคุณดูคุณก็จะยิ่งตื่นเต้นและสนใจไปกับเรื่องที่กําลังดูอยู่มันจะทําให้คุณไม่ง่วงนอนและพอคุณไม่ง่วงมันก็ทําให้คุณนอนไม่หลับในตอนกลางคืนและที่นี้พอถึงเวลาที่จะตื่นเช้าไปทํางานคุณก็จะไม่สดชื่นเจ็มแจ่มใสนั่นเองเพราะฉะนั้นเลือกที่จะใช้สื่อโซเชียลให้เหมาะสมนะคะข้อ 12. วางแผนวันพรุ่งนี้ก่อนนอนทุกคืน ว่าพรุ่งนี้คุณจะทําอะไรบ้างมีทิศทางไปแบบไหนเขียนออกมาคร่าวๆก็ได้คุณจะได้รู้และได้เตรียมตัวของตัวเองชีวิตคุณจะได้ไม่วุ่นวายค่ะข้อ13ทําอะไรที่ท้าทายตัวเองสัป,ปดาห์ละหนึ่งครั้งฝึกที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนบ้างชีวิตของคุณจะตื่นเต้นมากขึ้นทีเดียวข้อสิบ การออมเงินการประหยัดเงินลองหักเงินจากค่าใช้จ่ายที่คุณมีสักสิเอร์เซนของรายได้รับรองว่าอนาคตการเงินของคุณมั่นคงแน่นอนข้อ15อย่าลืมที่จะทำความสะอาดมือถือของคุณทุกวันเพื่อเป็นการลดเชื้อโรคสุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนมากคุณก็จะอยู่กับมือถือเกือบตลอดเวลาคุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าถ้าคุณไม่ไม่ทำความสะอาดมันอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นค่ะข้อ16 ฝึกทักษะใหม่เช่นทักษะการสื่อสารทักษะการพูดภาษาต่างๆอย่างน้อยวลนล้5นาทีก็ได้ค่ะโอกาสที่คุณเก่งทักษะใดทักษะหนึ่งเพิ่มมากขึ้นมันจะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับคุณค่ะข้อ17รับประทานอาหารให้ช้าลงฝึกที่จะเคี้ยวให้ละเอียดมันจะทําให้ร่างกายหรือกระเพาะอาหารของคุณย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นและที่สําคัญคุณจะไม่ค่อยเจ็บป่วยข้อที่18 หัวเราะให้ได้วันละห้าครั้งหรือมากกว่านั้นการที่คุณเป็นคนอารมณ์ดีจะดึงดูดผู้คนดีๆเข้ามาและชีวิตคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นข้อ19ทํากิจกรรมที่คุณรักอย่างน้อยสัป,ปดาห์ละหนึ่งครั้งมีความสุขกับตัวเองใช้สมดุลชีวิตกับตัวคุณเอง เรื่องแบบนี้คุณต้องให้รางวัลกับตัวเองด้วยการพาตัวเองไปกินของอร่อยก็ได้ทำกิจกรรมที่ชอบก็ได้อยู่กับตัวตัวเองด้วยการอ่านหนังสือก็ได้หรือทำในสิ่งที่คุณรักมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเกิดมาเพื่อจะใช้ชีวิตให้มีความสุขและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่20คุณอย่าลืมที่จะขอบคุณตัวเองอย่าลืมที่จะบอกรักตัวเองอย่าลืมที่จะสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองในทุกๆวัน คุณรู้ไหมคะว่ายิ่งคุณรักและเห็นคุณค่าในตัวคุณเองมากเท่าไหร่คุณจะอยากเป็นคนหนึ่งที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นมากเท่านั้นยิ่งคุณรู้วิธีการในสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นวิธีนั้นจะนําผลตอบแทนกลับมาให้คุณด้วยการสร้างรายได้ให้กับคุณค่ะการที่ได้ทําในสิ่งที่รักมีความสุขแล้วก็ได้เงินด้วยมันไม่ดีตรงไหนหรอคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมพัฒนา20นิสัยเล็กๆนี้ของคุณแล้วทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้น ครูเก๋ว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำเรื่องแบบนี้ได้อย่างแน่นอนฝากเอาไว้เท่านี้ขอบคุณที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันสวัสดีค่ะ